พาคุณผู้ชมกลับไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในระดับ7.3ริกเตอร์แล้วก็สะเทือนสั่นสะเทือนไปหมดเนี่ยนะคะนอกชายฝั่งเมืองฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ยนะคะ2 รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะ94 คนค่ะรัฐบาลเปิดเผยเนี่ยนะคะบอกว่ามีรายงานเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยนะคะมีเรื่องของไฟไหม้หลายจุดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของที่สื่อมวลชนเนี่ยมีการรายงานเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่มีเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ทางส่วนสำนักงานบริหารจัดการไฟไหม้และภัยพิบัติระบุบอกว่าในตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการยืนยันนะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว2 รายแล้วก็บาดเจ็บ94 คนแล้วก็ในนั้นเนี่ย4 รายเนี่ยอาการค่อนข้างสาหัสนะคะสื่อมวลชนมีการรายงานนะคะบอกว่ามีประชาชนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกวัตถุสิ่งของเนี่ยนะคะตกใส่หรือว่าล้มทับแล้วก็ในผู้เสียชีวิต2 รายหนึ่งในนั้นเป็นชายวัย60 ปีเศษซึ่งเสียชีวิตนะคะในเมืองโซมะแผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถที่จะรู้สึกได้ไกลถึงกรุงโตเกียวแล้วก็อยู่ห่างออกไปประมาณสัก275 กิโลเมตรแล้วก็ทำให้อาคารต่างๆเนี่ยนะคะเกิดการสั่นไหวอย่างชัดเจนเป็นเวลานานนะคะบ้านเรือนประชาชนเนี่ยหลายแสนหลังคาเรือนในเมืองหลวงเนี่ยนะคะคือเรียกว่าดำดิ่งสู่ความมืดมิดเป็นเวลาประมาณร่วมชั่วโมงนะคะหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะกู้ไฟฟ้าคืนมาได้เกือบสมบูรณ์แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีการประกาศเตือนสึนามิก่อนที่จะมีการยกเลิกในเวลาต่อมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุเลยนะคะบอกว่าก่อนถึงเวลาเที่ยงคืนไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งของจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็มีศูนย์กลางเนี่ยลึกลงไปใต้ทะเลประมาณสัก60 กิโลเมตรเหตุการณ์นี้นะคะเรียกว่าเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำอันเลวร้ายของพวกชาวบ้านของแผ่นดินไหวครั้งที่มันเรียกได้ว่าเลวร้ายที่สุดแล้วก็เป็นมหันตภัยสึนามิเมื่อเดือนมีนาคมปี2011แล้วก็แผ่นดินไหวในวันพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ห่างออกไปราว57 กิโลเมตรจากชายฝั่งของเมืองฟุกุชิมะซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากถึง18,000 คนในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยทางด้านของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิตะนะคะกล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่พบเห็นสิ่งผิดปกติตามโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหลายหลังจากที่เกิดมหันตภัยเมื่อปี2011แล้วก็ได้ก่อภาวะนะคะหลอมละลายที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไดอิจิที่มีการปล่อยกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกจากโรงไฟฟ้าด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะคะรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นขบวนหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณสัก100 คนก็เกิดตกรางด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็มีประมาณสัก2 ล้านครัวเรือนที่ไฟฟ้าดับในวันพุธนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ย700,000 ครัวเรือนอยู่ในเมืองหลวงและจนถึงเวลา7:40ของเมื่อเช้านี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นในบ้านเขาเนี่ยก็เหลือบ้านเรือนประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ38,500 ครัวเรือนด้วยกันค่ะ